อนวันนี้จะพาไปกินไข่เจียวฟูฟูหอมหอมอร่อยอร่อยที่งานถนนพาณิชย์เจริญเปิดหมวกเพชรบุรีครับโอ้โหถนนพาณิชย์เจริญนะครับวันนี้นะฮะโอ้โหของกินเยอะมากเลยครับทุกคนเป็นยังไงตามผมเลยครับก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับกินข้าวไข่เจียวแบบง่ายๆพื้นๆเลยเนี่ยน่ากินมากฮะข้าวไข่เจียวที่ถนนพาณิชย์เจริญแล้วก็น้ำตาลสดเดี๋ยวกำลังปิ้งเป็นน้ำตาลสดที่แปลกมากน้ำตาลสดใส่โซดานะฮะเนี่ยเป็นน้ำตาลสดใส่โซดาแล้วก็มะนาวชื่นใจเลยหายเจ็บคอเลยทุกคนช่วงนี้ยังเจ็บๆคออยู่นะร้านอยู่ใกล้ๆกันเลยร้านไข่เจียวแล้วก็ร้านน้ำ ต่อไปเราจะไปกินข้าวไข่เจียวแล้ว เครื่องเขาเยอะมากไข่เจียวทุกคนตอนนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยร้านอาจารย์กุ้งร้านข้าวเกี๊ยวอาจารย์ขายดิบขายดีจนนาทีสุดท้ายนี่เขาเก็บอาจารย์กุ้งยอดเฮ้เข่งขึ้นI'm not afraid.
นี่ข้าวเกี๊ยวอาจารย์กุ้งนะครับทุกคนโอ้โหของแท้เลยนะสดสดร้อนร้อนใหม่ๆจากเตามาอุดหนุนกันได้ที่ถนนพาณิชย์เจริญเปิดหมวกนะครับทุกคนอร่อยหอมอร่อยหอมไข่เจียวเขาดีมากฟูหอมอยากให้มาลองจริงเลยไข่เจียวที่นี่นะเครื่องเยอะมีหมูสับไข่นงไข่รอดผักผึกอะไรตอนอะไรเยอะหมดเลยแล้วให้เยอะด้วยข้าวก็ให้เยอะวันดูช่วยไปเริ่มหมดจนคำร้านไข่เจียวก็อยู่ตรงข้ามกับร้านข้าวเก็บอาจารย์กุ้งเลยนะร้านเครื่องดื่มก็ติดกันเลยตอนนี้อาจารย์กุ้งกำลังปิ้งข้าวเก็บมาเที่ยวกันได้นะถนนพาณิชย์เจริญเปิดหมวกของเพชรบุรีเราเริ่มจาก 16-17 นาฬิกาเป็นต้นไปของเยอะของขายเยอะมากเลยเหมือนถนนคนเดินเลยอะใหญ่มากมีทั้งของกินขนมแล้วก็ที่สำคัญนะเสน่ห์ของที่นี่นะจะมีวัฒนธรรมพื้นบ้านของเพชรบุรีเนี่ยมาแสดงมีทั้งโขนลิเกไปจนสุดทางเนี่ยมีลิเกด้วยนะแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองของเพชรบุรีขายแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนข้าวเกี๊ยวอาจารย์กุ้งชื่นใจนี่นะน้ำตาลสดโซดาแล้วก็มะนาวโอ้โหรวม3อย่างเข้าไปด้วยกันลงมาแล้วก็มีเนื้อลูกตาลเชื่อมอยู่ข้างบนด้วยนะเป็นเหมือนท็อปปิ้งนะทุกคนอย่างนี้เลยใส่เป็นเนื้ออย่างนี้เลยขออนุญาตใช้มือนะมีทั้งความเปรี้ยว
ความหวานแล้วก็ความซ่าของโซดารวมกันอยู่ในแก้วเดียวแปลกมากใครอยากกินแปลกๆแบบนี้นะมาได้เลยอันนี้คือน้ำตาลสดโซดามะนาวนะครับโอ้ชื่อแปลกมากขั้นตอนเยอะเหมือนกันนะครับใส่ลูกตาลด้วยครับโอ้ยใช่ครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์หน่อยครับว่าใส่ลูกตาลหวานๆด้วยนะช่วงเวลาที่เกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างครับของดีเพชรบุรีนะทุกคนแฟนครับคือได้ประตูนำก่อนจ้ะตัวนี้2 0คือการีบอกนี่ครับทุกคนน้ำตาลสดโซดาชามะนาวของดีเพชรบุรีครับทุกคนถนนพาณิชย์เจริญนี่ฮะซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะฮะทุกคนขอตัวไปกินยาวๆเลยนะทุกคนโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปรีวิวอาหารที่เที่ยวที่สนุกสนุกอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง CWM2 ด้วยสำหรับวันนี้ CWM2 ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอันนี้เขาเรียกอะไรเมี่ยงคำโอ้วินามยนต์เมี่ยงคำจะมีอะไรเป็นแบบไม้นะไม่ใช่พวกคำตกลงเท้าไม่เป็นไรแม่ค้าทำได้ใหม่เป็นไม้แบบนี้นะครับใส่ห่อโอ้โหแบบเดี๋ยวนี้ก็ทำทันสมัยนะครับเป็นไม้แล้วก็กินเป็นคำๆได้เลยไม้ละ10บาทเท่านั้นนะครับเจ๊โอ้ยไม่เอาละคนไทยอ่ะทำไมเมื่อวานคืนไปส่งให้6ตัวครึ่งโลพอไปเก็บตังค์ไม่เห็นหัวเลยแล้วอีนี่มึงไม่เรียกวางดาวไปก่อนวางดาวที่ไหนอ่ะอีนี่ต้องดาวไปก่อนสมมติว่า6ตัวตัวละ30 3ตัว3 3 3 6 9 10ไม่อ่ะต้องเรียกดาวดังวางดาวไว้ก่อนพอคนจีนที่ฟังคนจีนใจดีให้ตังค์ดีด้วยคนไทยเนี่ยต้องเคาะประตูอยู่บ้านจะบอกว่าไม่อยู่อีนี่มึงบอกว่ามึงไปพอคนจีนแล้วหวังให้ลูกมาบอกว่าไม่อยู่อีมวยอ่ะเอากูแล้วคือกูเรียกมึงมาแต่กูยังAll right, you ready? Street Fighter 6.